เบอร์0 8 8 9 9 6 8 9 4 9เป็นเบอร์กลอิมวาจาสิทธิ์ทาไมถึงเป็นเบอร์กลอิ่มวาจาสิทธิ์เรามาดูนะองค์ประกอบสำคัญสองส่วนของเบอร์นี้คือเลข168คือเลขจอมบารมีที่เป็นเลขแห่งกลอิ่มพระโพธ,ธ,ธิสัตว์ผู้ซึ่งบรรดาลบารมีการเงิน และความสุขความสําเร็จของชีวิตในทุกประการเปรียบเสมือนกับเราได้ขอพรกับพระโพธิสัตว์ทุกวันเบอร์ชาวมืออิม168เนี่ยสาเหตุที่เป็นเบอร์ที่ทรงอนุภาพเพราะว่า16นั้นเป็นคู่เลขของการเจรจาผลประโยชน์ก้อนใหญ่สําเร็จเลข68นั้นเป็นเลขที่บันดาลโชคลาภบ,บันดาลเมตตามหานิยมชั้นสูงดังนั้นเมื่อการเจรจาผลประโยชน์มาอยู่กับการบันดาลโชคลาภและการเจรจาชั้นสูง จึงเกิดเป็นมหาอำนาจมหาบารมีไปในตัวคือได้ทั้งอำนาจได้ทั้งเงินได้ทั้งเมตตาม,มหานิยมเรียกว่ามีทั้งพระเดชและพระคุณครบเครื่องเลข88และเลข89ที่อยู่ด้านหน้าเบอร์นั้นนะส่งผลให้ได้อะไรแบบฉับพันธันดวนได้แบบฟุกๆุกได้แบบโชคลาภได้เพราะความสามารถเฉพาะตัวและยังได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้จาก ดวงอ่ะที่ดีๆเนี่ยเข้ามาหาเราอีกด้วยจึงเป็นเลขที่ส่งอนุภาพเหลือเกินเบอร์คนอิมนี้นะสังเกตดีมีเลข8 9อยู่ด้านหลังนั่นหมายถึงว่าการส่งผลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นห้อมล้อมรายล้อมและส่งอนุภาพตลอดเวลาปิดท้ายที่เป็นเลขวาจาศิษย์คือ9ก9านั่นหมายถึงว่ามีพลังของ94และ49อยู่ด้วยกันจะทําให้คําพูดคาจาศักดิ์สิทธิ์นั่นหมายถึงว่าคําว่าวาจาศิษย์ก็คือพูดอย่างไรได้อย่างนั้นจใจฐานจิต จะพูดสั่งการจะใช้อำนาจหรือแม้แต่ใช้เมตตาคนก็รู้สึกว่าทั้งรักทั้งเกรงและยินยอมพร้อมใจสวามิภักด์ตอผู้ที่ใช้เบอร์นี้เบอร์คนอิมวาจาสิทธิ์เหมาะสำหรับคนที่อยากได้อำนาจได้เงินทองด้วยความสำเร็จสูงสุดของชีวิตพูดอะไรทุกคนก็เชื่อทุกคนก็ฟังทุกคนก็จับจิตจับใจกับคำพูดของเราทั้งหมดนี่คือเบอร์พิเศษเพียงเบอร์เดียว